ในหนังสือโรม8ข้อที่37บอกว่าอย่างไรแต่ว่าในเหตุการณ์ทั้งปวงเหล่านี้เรามีชัยเหลือล้นโดยพระองค์ผู้ทรงรักเราทั้งหลายและข้อนี้ก็คือเราเป็นยิ่งกว่าผู้พิชิตนั่นเองยิ่งกว่าผู้พิชิตแปลว่าอะไรแปลว่าเราไม่ได้ทำเองไงนะคะเหมือนสามีเนี่ยไปทำงานมาภรรยาเป็นยิ่งกว่าผู้พิชิตยึดเงินมาได้เป็นยิ่งกว่าผู้พิชิตใช่ไหมใช่นะคะดิฉันพูดเสมอเหมือนสมรักคำสิงใช่ไหมที่เขาไปต่อยโอลิมปิกมาได้เหรียญมาได้เช็คมากลับบ้านเป็นไงคะภรรยาเป็นยิ่งกว่าผู้พิชิตไม่ได้ไปต่อยไม่ได้เจ็บตัวไม่ได้อะไรเลยยึดมาแล้วก็บอกว่าเป็นของฉันนั่นแหละค่ะพระเยซูคริสต์ทำให้เราหมดเรียบร้อยแล้วและเราก็รับมาเฉยๆเป็นยิ่งกว่าผู้พิชิตนะคะคนพิชิตเนี่ยต้องออกแรงแต่เรายิ่งกว่าคือไม่ต้องออกแรงรับมาเปล่าๆเลยเอเมนนะคะเพราะงั้นเราต้องรู้ว่าพระเยซูคริสต์เป็นผู้ทำทุกสิ่งทุกอย่างและเรารับจากพระองค์มาเปล่าๆเลยในหนังสือโยบนะคะ3ข้อที่25โยบพูดว่าสิ่งที่ข้าพเจ้ากลัวมากก็มาเหนือข้าพเจ้าสิ่งที่ข้าพเจ้าขั้นคลามก็ตกกับข้าพเจ้าความกลัวทำให้สิ่งทั้งหลายที่โยบกลัวมันเกิดขึ้นกับชีวิตของเขานะคะเพราะว่าเขาไม่ได้เชื่อพระเจ้าแต่เขาเชื่อในการที่พอลูกเขาเนี่ยกินเหล้าหรือว่าเลี้ยงฉลองอะไรเขาก็ต้องหาทางที่จะถวายเครื่องบูชาแทนลูกแต่เราทำแทนได้ไหมไม่ได้เพราะเราไม่ได้เป็นตัวกลางเราไม่ใช่พระเยซูที่จะทำแทนได้นะคะดังนั้นเราต้องหันกลับมาที่ถ้อยคำของพระเจ้าความกลัวพระเยซูบอกว่าอย่ากลัวเลยมันจะได้หลุดออกไปจากชีวิตของเราเราต้องไม่กลัวทุกอย่างเนี่ยความกลัวมารซาตานเนี่ยมันจะมาคอยกระซิบที่หูเราเวลามันมากระซิบแต่ที่อยู่ของมันอยู่ที่ไหนคะใต้เท้าเราเราบอกเล่นหัวผู้ใหญ่ไม่ได้ลงไปใต้เท้าเราก็ไปอยู่ใต้เท้าฉันเพราะว่าพระเจ้าพูดในเอเฟซัส1ข้อที่22มั้งบอกว่าสารพัดสิ่งพระเจ้าได้ปราบลงใต้พระบาทของพระเยซูคริสต์และเราเป็นอะไรคะร่างกายของพระเยซูคริสต์เราเป็นแค่นิ้วก้อยข้างซ้ายเท้าซ้ายของพระเยซูคริสต์เราก็ยังเหยียบไอ้มารใช่ไหมเพราะงั้นเราอย่าให้มันมาเล่นคุยที่หัวของเราเราบอกว่าแกต้องลงไปอยู่ใต้ในที่ของแกและเราก็ยืนหยัดเพราะเราคือร่างกายของพระเยซูคริสต์และเรายังเป็นวิหารของพระเจ้าใช่ไม่ใช่และวิหารของพระเจ้าเนี่ยไอ้พวกเชื้อโรคมันจะเข้ามาได้ไหมไม่ได้เราถึงต้องพูดว่าฉันเป็นวิหารของพระเจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์สถิตอยู่ในตัวฉันและพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่ชุบพระเยซูคริสต์ให้เป็นขึ้นมาจากความตายอยู่ในตัวฉันกำลังชุบร่างกายที่ต้องตายของฉันให้ฟื้นขึ้นมาจากความตายใช่ไม่ใช่เราต้องคิดถึงเรื่องนี้พูดเรื่องนี้เพราะว่าข้าพเจ้าเชื่อข้าพเจ้าจึงพูดพระสัญญาของพระเจ้าทุกอย่างนั้นเป็นจริงให้ตอบว่าใช่และAmen.